ดีครับวันนี้ผมจะมาทำการจัดทรงของ Isuzu All New นะครับซึ่งรถตัวนี้เป็นรถตัวสูงนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยโดยปกติรถสูงเราจะเปลี่ยนโช๊คให้นะครับเพื่อโหลดลงมา2นิ้วนะครับส่วนข้างหลังก็จะย้ายแหนบนะครับย้ายแหนบจากที่เคยอยู่บนเผานะครับก็จะย้ายแหนบลงมาอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อจัดทรงเป็นยีราฟแคะนะครับแล้วก็จะใส่แม็กใส่ยางใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรถเดิมๆก่อนนะครับว่ารถเดิมๆเนี่ยที่เข้ามาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราจัดทรงเสร็จจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูนะครับว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับก็ช่างก็ได้ทำการติดตั้งนะครับก็เป็นการย้ายแหนบนะครับซึ่งเดิมเนี่ยรถออนนิวตัวนี้มันจะแหนบเนี่ยจะอยู่บนเพานะครับโอเคแหนบเขาจะอยู่บนเพานะครับแล้วเราได้ทำการย้ายแหนบนะครับมาอยู่ด้านล่างนะเพื่อให้มันเตี้ยลงนะครับซึ่งรถตัวนี้เป็นรถตัวสูงนะครับพอเราย้ายลงมาข้างล่างแล้วมันจะทำให้รถลงมาซึ่งเขาเรียกว่าจัดทรงก็คือยีราฟแคะนี่เองนะฮะส่วนแหนบนะครับแหนบเนี่ยเราก็จะให้เป็นทรงโค้งเหมือนเดิมเพื่อรักษาระดับความเคของมันนะครับซึ่งตรงนี้ข้างหลังเนี่ยจะเป็นการย้ายแหนบที่อยู่บนเผาเพื่อให้มาอยู่ข้างล่างนะครับ okay. เดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้ากันนะครับว่าข้างหน้าเราทำยังไงกันบ้างนะฮะไปเนี่ยฮะด้านหน้านะฮะเราทำการเปลี่ยนโช๊คนะครับมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับซึ่งเป็นโช๊คที่เปลี่ยนออกมานะฮะก็จะทำให้ด้านหน้าเนี่ยต่ำลงมาประมาณ2นิ้วนะครับด้านหลังจะลงมาประมาณ4นิ้วนะครับซึ่งช่วงล่างตัวนี้เราก็เอาลงทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับก็จะเป็นการตัดขาคือการจัดทรงเพื่อให้มันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับ okay. เดี๋ยวเราไปดูรถด้านนอกกันว่าพอทำตรงช่วงล่างแล้วข้างนอกเนี่ยจะต่ำแค่ไหนนะไปเราไปดูกัน yeah. สำหรับล้อตัวนี้นะครับผมใส่เป็น TE นะครับหน้า9นิ้วนะครับรัดด้วยยาง255518 okay. นะครับสำหรับยางตัวนี้ก็จะเป็นนีโอลินนะครับส่วนล้อหลังนะครับล้อหลังเป็นล้อที่มีขนาดความกว้าง 10.5 นะครับก็รัดด้วยยางเบอร์เดียวกันคือ255518นะครับก็จะเหลือช่องว่างอยู่ประมาณน้อยนึงประมาณสัก3นิ้วนะครับผลงานจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูนะครับ